ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะทุกวันพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับเวทค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับทั้งหมดสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับเหมือนเราจะไม่ค่อยได้หยุดกันเลยใช่ค่ะได้ข่าวว่าสบายไหมโอ้เริ่มจะไม่สบายไม่สบายแล้วนะฮะแต่ก็ร่างกายเปลี่ยนแปลงใช่หลากหลายคนก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับในช่วงนี้ทั้งหนาวทั้งร้อนละคนกันไปใช่ค่ะตอนนี้อากาศแบบเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็โดยเฉพาะหลายๆคนนะที่แบบแคร์ฝ่าฟันกับการจราจรในแต่ละวันจะเห็นว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจริงๆฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยแต่ว่าที่บอกว่าไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยต้องคนนี้ค่ะครูหัตถาคนนี้เลยอึดผมนี่พลังอึดจริงๆนะฮะยิ่งกว่าทานไปฉายตากบอีกคือเคยทันไหมเกิดทันมาสมัยก่อนไม่น่าทันนะทั้งงานบุญต้องอึดทั้งทนทั้งงานบุญดูแลนะคะบุคคลเองก็ตามนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานที่โบสถ์ต่างๆเนี่ยถ้าใครได้ติดตามใน Facebook Fanpage นะคะก็จะได้เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวของโบสถ์แต่ละที่นะคะที่อาจารย์เองได้เป็นครูต้นบุญนะนำสะพานบุญให้กับหลายๆคนได้ไปร่วมกันสร้างโบสถ์มาด้วยคือเนื้อหอมมากนะฮะเรื่องโบสถ์เรื่องวิหารอะไรต่างๆตอนนี้ในเฟซผมอินบ็อกซ์มามีแต่เรื่องราวบวงสวงสักการะโบสถ์วิหารจะร้องพัดยศมีหอระฆังนี่ในหอระฆังกองเพลงค่ะไปทั่วนี่ไปสร้างด้วยนะฮะไม่ใช่ไปอย่างเดียวไปสร้างไปร่วมด้วยตามกำลังที่ทำได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไปช่วยไปร่วมเนี่ยฮะเสมอไม่ว่างเว้นแล้วโดยเฉพาะการสร้างพระอุโบสถของเรา13 14ที่แล้วถ้านับมานะปีที่แล้วเนี่ยตอนแรกว่าจะโบสถ์เดียวแล้วก็หลังจากนั้นยาวมาเป็น9หลังจากนี้มานี่หนูว่านับได้นี่เป็น10กว่าแล้วแล้วเผลอๆเนี่ยพอถึงสิ้นปีเนี่ยหนูว่าน่าจะมีอีกหลาย10โบสถ์ทีเดียวผมอาจจะเป็นแค่ส่วนประกอบในวัดนั้นแต่ที่สำคัญเนี่ยเรื่องบวงสรวงไว้ใจผมเรื่องพิธีกรรมเรื่องวัตถุมงคลหรือสิ่งที่จะเติมเต็มให้กับแฟนๆรายการนะฮะคนทางบ้านได้ชื่นชมพระอุโบสถหลังใหม่ค่ะแล้วก็รุดหน้าไปเยอะนะฮะหลายที่นะหลายที่นะคะที่ตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีเลยไม่มีแบบไม่มีโบสถ์เลยมีแต่พื้นที่อย่างวัดบ้านตาเซดาที่อาจารย์ได้ไปทำพิธีตั้งแต่เริ่มแรกนะทั้งบวงสรวงแต่ลงเสาเองก็ตามนะหรือว่าจะทั้งเป็นส่วนของวัดสมานมิตรนะที่ระยองมีภาพไปชมไหมท่านผู้ชมทันไหมมีภาพเหมือนกันน่าจะมีภาพบางส่วนนะของแต่ละที่ให้ได้ชมกันนะครับมาชมกันนะฮะท่านผู้ชมนะฮะมาดูภาพกันนะหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของโบสถ์ที่เราติดตามกันมาตั้งแต่กองกฐินวัดบ้านบากนี้ที่30กว่าปีที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าก่อนหน้านี้คือภาพข้างล่างเนี่ยคือก่อนหน้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะเอาไล่อย่างนี้เอาใหม่ค่ะนะฮะก่อนหน้าก่อนที่เห็นข้างล่างนั่นนะฮะก็คือก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้ากฐินเราไปครับวัดคลองบางนัดนะครับแต่ปัจจุบันนี้คือน่าจะเป็นภาพเดียวกันแล้วฮะเพราะว่าเราเห็นนะเราเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีมีแต่โครงสร้างค่ะใช่แล้วก็นึกว่าเราไปหลอกเขาชาวบ้านที่คลองบางนัดก็ยอมให้เราหลอกอะหลอกแล้วเป็นจริงทั้งกฐินทั้งว่าป่าไปก็ได้หลายแสนสุดท้ายท้ายสุดนะกฐิน2ปีนะผ่านมาหลังคามีแล้วภายในนะก็จะมีพระเดี๋ยวนะนึกที่ก่อนพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านเป็นพระนักบุญนักปกแล้วประดับประดาด้วยคริสตัลนะครับสวยงามทั้งองค์เลยถวายพระศิวลีนะแล้วก็มีกฐินป่าไปจนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างนี้แหละมีหลังคาแล้วมีหลังคาแล้วเดี๋ยวรอบปีนี้เดือน5เนี่ยวันที่24ค่ะเราก็จะยกช่อฟ้านะฮะช่อฟ้าใช่ไหมฮะช่อฟ้าแล้วช่อฟ้าบริการนี่ขึ้นมาเนี่ยสง่างามเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ถัดมานิดนึงมาจะเอที่วัดไหนดีตรงกลางไหมคะอาจารย์ตรงกลางนั้นคือตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีเลยที่วัดบางตาเสกใช่ครับไม่มีเลยไม่มีโบสถ์เลยก็มีแค่พระพุทธชินราชนะคะที่อาจารย์ได้นำไปถวายเป็นพระประธานครับก็มีแค่นั้นน่ะเงินมีแค่นั้นก็จะต้องสร้างต่อนะแล้วก็มีวัดบ้านบากวัดบ้านบากเนี่ยถ้ามองไปตั้งแต่ก่อนย้อนยุคไปนะตอนนั้นยังเริ่มต้นนะแต่ก่อนเป็นแค่โครงสร้างแล้วก็ไม่มีตอนนี้ไม่มีกระเบื้องนะเดี๋ยวเดือนเมษาก็จะไปร่วมทำร่วมช่วยกันคือประมาณเนี่ยหลังคาประมาณ 400,000 แต่ถามว่าไอ้ 400,000 เนี่ยเราต้องปันไปทุกๆวัดไม่ใช่ว่ามีเลยนะผมไปแบบไม่มีตังค์แต่ทำได้ก็โอเคแล้วแล้วก็ไปเริ่มต้นไปช่วยแต่วัดมีโครงการท่านเจ้าว่าท่านคณะกรรมการต้องขอบคุณด้วยนะฮะร่วมกันสงการนี้ก็ตั้งกองวัดป่าไปรวมถึงนะฮะตอนนี้ก็อีกวัดนึงก็คือรุดหน้าไปมากเลยมีทุนงบประมาณ 4-5 ล้านแล้วก็คือวัดบ้านดงไม่ใช่ที่ไหนคะมีที่ไหนบ้างนี่ครับระยองวัดสมานมิตรวัดสมานมิตรระยองน่ะหลวงพี่วินอุ้ยแป๊บเดียวเองค่ะไปร่วมกันชาวระยองเนี่ยร่วมกันจนเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาตอนนี้เป็นโครงแล้วแล้วก็มีหนูเห็นเนี่ยที่เขาเริ่มสร้างจะมีทั้งกระเบื้องพื้นล่างในกระเบื้องเริ่มมีการปูแล้วนะเริ่มเป็นโครงเห็นได้ชัดเลยน่าจะเป็นส่วนต่างๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยภาพรวมนี่ก็คือบอกให้เห็นว่านะพวกเราเนี่ยได้ทำต่อยอดพุทธศาสนาอย่างไม่เคยหยุดยั้ง
ใช่แล้วมีอีกหลายวัดอย่างที่ฉะเชิงเทรานี่ไม่ได้เอารูปมาให้เห็นเพราะว่าอะไรเราเองยังไม่ได้ภาพอัปเดตล่าสุดใช่ที่วัดก็เห็นเขาเชเอมนะที่ฉะเชิงเทรานั่นเองนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือในโครงการเมื่อรอบปีที่ผ่านมาที่เราได้นำกองกฐินเนี่ยไปร่วมบุญกันอย่างวัดบ้านบากเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความน่าปลื้มใจเราทุกคนด้วยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาดีใจมากจริงๆนะคะเวลาที่เราได้มีโอกาสได้ยกขบวนกันไปทำบุญอันนั้นใน30ปีนะโบสถ์ไม่สำเร็จกฐินตกค้างไป10กว่าปีเหมือนกันนะฉะนั้นรอบปีนี้ครูวัฒนาครูต้นบุญของเรานำบุญกันต่อนะแต่ว่าทราบว่ารอบปีนี้ฮะเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างล้าหลังนะครับผมว่าไม่ได้โทษใครละเพียงแต่ในแรงศรัทธาก็น้อยไปตามส่วนเราก็ต้องเห็นใจทั้งพระทั้งโยมนะฮะมารวมกันก็ค่อยขยับไปสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างน้อยนะฮะได้มีโอกาสได้ไปทำหน้าที่ในมูลที่มาช่วยเป็นบวงสรวงพอบวงสรวงเสร็จแล้วเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยก็รุดหน้าอย่างต่อเนื่องครับน่าชื่นใจเพราะว่าวัดก็ทำนะโยมก็ช่วยกันก็จะเจริญนะครับว่าดูแลกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทิ้งกันไปนะพอเราเริ่มต้นแล้วเนี่ยในส่วนของทางชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเองนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของหลายๆคนที่เดินทางเนี่ยจากกรุงเทพไปร่วมด้วยช่วยกันก็มีเหมือนกันเมื่อวานฮะช่วงสงกรานต์ผมอยู่ที่ไหนฮะหาตัวผมได้อยู่นะฮะบริเวณเนี่ยพื้นที่ศรีสะเกษเนี่ย4-5วัดเนี่ยรู้แล้วจะไปราชนกก็จะไปด้วยนังมั่วก็จะไปอาจารย์เนี่ยไปเดี๋ยววัดอะไรนะวัดใหม่นะครับแต่วังหินจะรู้จักกันก็ไปเป็นเจ้าพิธีในวันที่11นะพระครูนะฮะพระครูท่านได้รับพระยศนะครับที่นั่นนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวนำเสนอทีเดี๋ยวบอกกัน13 14 15อยู่บริเวณศรีสะเกษ24นะครับ ครับก็จะอยู่ในบริเวณวัดคลองบางนัดคลองบางนัด13 14 15นี่จะเป็นวัดวารีศรีดารามวัดว่านบากวัดบ้านปลาเสกที่ศรีสะเกษก็นั้นนี่คือกองพระป่าที่เราจะต่อยอดนะฮะเติมเต็มไปทำไมอาจารย์ฐานต้องมีกองกับพระป่าไปเพราะว่าเราไปไม่ได้ไปมือเปล่าไปช่วยไปร่วมกันนะฮะฉะนั้นทุกวัดเนี่ยมีโอกาสร่วมนะเราเองก็ไม่ได้มีทรัพย์มากมายมูลที่ก็เบิกสักเกลี้ยงเลยต้องใช้เขาเกลี้ยงนะไม่เหลือเพียงแค่999บาทหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่ก็มีเงินทำนะมาเองไปถึงทำพิธีบวงสรวงสักการะญาติโยมตั้งกองพระป่าไปสุดท้ายโบสถ์ก็รุดหน้าได้กระเบื้องสักแผ่นนะฮะปูนสักกระสอบนึงก็ดีใจใช่นะเนี่ยตรงนี้ก็อย่าไปทิ้งกันนะคะเพราะว่าเราได้มีโอกาสแล้วคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยมารวมกันพอเรารวมกันมันก็จะได้กองปัจจัยเยอะๆแล้วก็นำทำจริงๆใช่นะวัตถุมงคลนี่ต้องขอบคุณนะพระเดชบุญเจ้านะท่านก็เริ่มทยอยมาให้ผมนะฮะอย่างที่ฉะเชิงเทราวัดบางหินเขาจะเอมโยมมาถามเอ้ยฉันสงสารโยมเหลือเกินโยมไม่มีสตังค์โยมยำซ้ำก็สร้างด้วยหัวใจอ่ะมันก็ไปได้แล้วผู้ชมนะพอไปทีเนี่ยอย่างไปทีเนี่ยเขาร่วมกันเป็นล้านเหมือนกันโอ้ใช่ค่ะล่าสุดนี้ก็เป็นหลักล้านนะคะวัดบางหินเขาจะเอมแล้วก็หลายคนได้มีโอกาสได้ไปกันเมื่อปีที่ผ่านมานะฉะนั้นเดี๋ยวรอบปีนี้อย่างที่ฉะเชิงเทราเนี่ยก็จะไปวันที่30เมษายนนะก็ไปเจอกันเพราะฉะนั้นตารางไม่เห็น30ด้วยเดี๋ยวนุ้ยที่ลืมไปเลยเนี่ยบางทีเนี่ยวัดเยอะบางทีผมต้องตื่นมาต้องหลับตาดีๆนึกไม่มากว่าเอวัดไหนนะจะถึงวันหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องนิวส่งไลน์มาอาจารย์มีพิธีวันนี้โอ้โหนะฮะทุกแทบดาทุกอาทิตย์จริงๆนะฉะนั้นก่อนจะถึงเดือนเมษายนนะในช่วงของเดือนมีนาคมก็ยังมีด้วยก็เดี๋ยวบอกตารางบุญคุณผู้ชมเลยดีกว่ามีนานี่จะไปต้องนอนกันเลยครับเยอะมากนะน้องมวยคือเฉพาะบวงสรวงเฉพาะช่างหอระฆังหรืองานพิธีนี่เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยอีกที่รอพุทธสยามจิตตะกลิ้มจำได้ไหมอาทิตย์ที่6มีนาคมโอ้โหนี่ดูจากไหนเนี่ยพี่สมพงษ์ก็โพสต์ให้เราเห็นใน Facebook ตารางบุญคุณหลักฐานค่ะนี่แหละมีอีกแล้วใช่ค่ะนะก็อาทิตย์ที่6มีนาคมเนื้อหอมมากจะเจอกันได้แวะเวียนได้นะไปร่วมบุญคุณหลักฐานได้แล้วก็มี12มีนาคมนะคะที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องอันนี้ก็เป็นร่วมของพิธีไหว้ครูนะของพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมนะคะก็8นาฬิกาเป็นต้นไป8นาฬิการอผมก่อนผมไปถึงนู่นประมาณ9โมงกว่านะก็คือ8นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการครอบครูด้วยคือทุกปีเนี่ยพระเดชพระคุณเจ้าก็จะไหว้ครูแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเจ้าพิธีนะเมื่อเป็นเจ้าพิธีแล้วก็เราก็จะทราบปัจจัยส่วนหนึ่งนะที่ได้ครอบครูขันครูทั้งหมดนะนะหรือแม้แต่จำหน่ายวัตถุมงคลทั้งหมดมอบให้ที่วัดเขาสร้างโบสถ์อยู่นะฮะแล้วพระอาจารย์ต้อมนี่ท่านเมตตามากท่านไม่เคยบอกเลยว่าโยมมาช่วยฉันสร้างโบสถ์มันไม่เคยแต่ในการทุกปีเราก็จะทำประเพณีเรานะฮะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้แวะเวียนกลับไปที่วัดพระเผือกทุกๆปีเลยใครที่เป็นศิษย์สายศิษย์ไปพบไปเจอนะฮะแล้วก็เราขอบารมีท่านนะเพราะมันเป็นพระผู้ปฏิบัติจริงๆนะครับในวันที่12มีนาคมนี้นะครับถัดมาเลยค่ะอีกวันนึงค่ะอาทิตย์ที่13มีนาคมนะคะในที่วัดหนองจอกนะคะก็เป็นในส่วนของพระป่าสามัคคีแล้วก็ยกหอระฆังหอระฆังเนี่ยระฆังไม่มีก็จัดระฆังไปถวายกองเพลไม่มีก็จัดกองเพลไปถวายตังไม่มีไม่มีอยู่บ
ราะว่าดูไม่เคยไปท่านผู้ชมวัดนี้ไม่เคยไปนะแต่ว่าท่านน่ะท่านก็เป็นแฟนรายการได้เห็นในพิธีกรรมมาแล้วก็ส่งติดตามติดต่อในเฟซมาทางครอบครัวมิเลอร์เทิร์นชาแนลค่ะไม่เคยปฏิเสธนะฮะวัดใดก็ตามแต่ต้องจองตัวข้ามปีนิดนึงเพราะว่าท่านปุบปับมาไม่ทันต้องมีเวลานี้ไปนะฮะแต่ซ้อนวัดไม่ได้ซ้อนวัดไม่ไหวนะขับรถไม่ไหวเดี๋ยวได้ค่ะเพราะว่าต้องเดินทางอีกเนาะแต่ว่าเนี่ยค่ะ2วันเต็มๆทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยแล้วไปนี่ไม่ได้ไปบอกสาธุอนุโมทนาจบไม่ใช่ดูแลเอนเตอร์เทนกระทั่งลายเซ็นใช่ค่ะนะฮะแล้วปูนทรายโอ้โหคือเขาเรียกว่าได้ทั้งพิธีกรได้ทั้งไอ้ก็เลยกันจะพิธีบวงสรวงได้ทั้งคนที่คอยดูแลเอนเตอร์เทนนะชาวบ้านด้วยหาสตังเข้าทำบุญได้ด้วยนะถ้าวัดใดสนใจอินบ็อกเข้ามาล่วงหน้าไม่ปฏิเสธหรอกครับแต่ให้เวลาผมนิดนึงแล้วก็อย่าลืมนะฮะวัดต้องช่วยกรรมการต้องสร้างอุปถัมภ์เป็นเพียงแค่ประสานบุญทำพิธีกรรมแล้วก็หาเงินมาร่วมกันสบายใจใช่แต่พอเห็นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าครัวถาก็รู้สึกดีใจประทับใจแล้วก็ปลื้มใจด้วยและนอกจากนี้ยังมีอีกนะคะวันที่18มีนาคมนะอันนี้เป็นที่วัดหนองหอนะคะจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ก็เป็นพิธีพุทธาเทวาพิเศษเราที่มาที่ไปน้องมวยจะจำแม่นมากที่มาที่ไปต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะได้มีโอกาสทั้งหมดทั้งสารแล้วก็ครอบครัวเนี่ยร่วมนะคะสร้างพระเสวรีครัวถาและเราเองเนี่ยก็เดินทางไปถวายเนี่ยเมื่อวัน12สิงหาคมได้ประมาณ2-3 ปีที่ผ่านมานะคะที่วัดหนองหอแห่งนี้คือต้องบอกว่าไม่เห็นแม้กระทั่งโบสถ์เลยพื้นที่อะไรต่างๆก็ยังไม่ค่อยได้เห็นกันฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญนะพิธีพุทธาเทวพิเศษร่วมกันด้วยในการสร้างโบสถ์ที่วัดบ้านหนองหอฉะนั้นศุกร์นะฮะศุกร์ก็มีพิธีนะน่าจะเป็นช่วงเย็นด้วยนะค่ำคืนนั้นก็มีพุทธาพิเศษแต่ก็จะมีพิธีบวงสรวงผมด้วยโดยนะฮะก็คือช่วงประมาณเที่ยงเนาะประมาณ11โมงเที่ยงใช่ไหมคะประมาณนั้นไปเจอกันนะฮะชาวอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ที่เราได้ไปทำบุญกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับในโครงการของเราอย่างต่อเนื่องคือบทเนี้ยไม่ค่อยมีสตังค์แต่ก็บอกว่า2ล้านได้เสร็จหรือเปล่าผมบอกว่าโอ้ยนะฮะคณะกรรมการเอ้ยไม่ตายหรอก7ล้านยังไม่อยู่เลยแต่เขาจะทำนะฮะครับคือเนี่ยคือตั้งใจศรัทธาทำแล้วก็พระเดชพระคุณเจ้านะท่านอยากจะให้วัดเนี้ยนะครับเป็นวัดที่นะปฏิบัติธรรมจะเจริญสมาธินะครับมีศาลาปฏิบัติธรรมด้วยที่นี่นะครับเราก็ไปรวมกันท่านผู้ชมนะครับนี่แหละค่ะก็เป็นตารางบุญนะช่วงมีนาคมก่อนแต่ว่ายังอาจจะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะได้บอกเราเสียงทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเสียงไม่ค่อยมีเลยเอาแต่ว่าเนื้อหอมในช่วงนี้ฟิตอยู่ฟิตอยู่ค่ะยังไหวอยู่นะใช่ค่ะแล้วก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วย5และ6เมษายนอันนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ใกล้จะครบแล้วใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์แล้วกระซิบดังๆเนี่ยเนาะปีนี้ใครไม่มาเสียใจนะเสียใจปีนี้เข้มข้นมากใช่ค่ะปีนี้จัดหนักดูแลเต็มแล้วก็ใกล้บ้านท่านในกรุงเทพใกล้ๆเคียงนี่เองใช่ค่ะคือเขตปริมณฑลติดต่อกันคือบางใหญ่เนี่ยจะมาถูกมากันนะสบายแล้วเชื่อว่าปีนี้แจกของหนักดูแลเต็มผมจะอัดให้หนักนะครับเราไม่รู้หรอกจะเจออีกกันกี่ปีแต่ปีนี้นะฮะทั้งศิลปินดารานักแสดงอาจารย์ธนิตก็มานะนำเสียงครูที่ได้รับจากผมมาบวงสรวงด้วยเป่าคุยนะฮะรัตนนกศิลพันธ์นะครับพี่สุเทพอยุพิทักษ์มาด้วยนะครับแล้วชวนพี่เด๋อมาด้วยนะแล้วก็จะมีนะหลายคณะหลายกลุ่มที่มามีศิลปินนักแสดงอีกเยอะวอวัชยาพี่บุ๋ยของเราพี่บุ๋ยเจ้าของเพลงไปเตอร์ไปแอวแอร์เดี๋ยวเขาจะมาไม่ได้เขินหัดร้องเนี่ยเวลาไปขึ้นเวทีเดี๋ยวไปอีสานต้องร้องหลายเพลงฉะนั้น5-6นะท่านผู้ชมนะฮะพยายามเข้ามาถึงแม้จะเป็นวันธรรมดาก็ลาอยู่เลยครับเพื่อครูวันเดียวเองผมจะได้มีกำลังใจท่านผู้ชมถ้าท่านไม่มาเนี่ยฮะคือที่มาเนี่ยเราก็จะแบ่งทรัพย์แบ่งหัวใจแบ่งส่วนไม่ว่าโครงการฟื้นชีวิตทำไมผมไม่ลงพื้นที่ตอนนี้ไม่มีสตังค์แล้วนะแล้วถามว่าเอ๊ะตามละครจัดไปแน่นอนเงินทุกบาทเนี่ยนะเราก็เอาไปสมโภชนะฮะใส่พระใส่บาตรพระของปันพระบูชาพระต่างๆรวมถึงเราก็ต้องจัดสรรเป็นส่วนเพื่อจะดูแลในโครงการที่สร้างโบสถ์ค่ะโบสถ์เนี่ยเดือน5เนี่ยเยอะมากเลยหลายที่ค่ะซึ่งตรงนี้เองท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าผมทำจริงๆนะฮะไม่เลยเลิกลาฉะนั้นการครอบครูแต่ละครั้งไม่ได้บอกว่าเอ๊ะต้องเสียทรัพย์เสียใจแน่นอนนะครับมันต้องมีสิ่งกำนันครูเพื่อเอาไปสร้างพระเอาไปสร้างโบสถ์เพราะปีนี้เนี่ยผมไม่รับของฝันใครเอาฝันมาเสียใจไม่รับต้องรับก็ได้แต่ว่าขอเป็นปัจจัย5บาท10บาทก็ได้ใส่ซองใส่ถุงมาแล้วก็เอาไปสร้างโบสถ์ด้วยกันเงินทั้งหมดรายได้ทั้งมีนะฮะเราจะเอาไปสร้างโบสถ์กันนะครับในเดือน5เนี่ยหลายโบสถ์ทีเดียวเพราะเป็นประธานในการยกช่อฟ้าช่อฟ้าเอกด้วยสตังค์ไม่มีท่านผู้ชมอาจารย์ถายังมีสตังค์ก็เหมือนกันนะฮะจะได้สร้างทั่วประเทศไทยเลยใครมีไปเพราะอย่าลืมหนึ่งเป็นเจ้าพิธีไม่เสียสตังค์แล้วประหยัดงบสร้างวัดวัตถุมงคลที่มอบมีนะนี่ตอนนี้ก็มีคือผมมีเนี่ยน้องมวยเห็นไหมผมไม่ได้เอาเงินวัดมาทำนะ
นะส่วนใหญ่พระเขาก็เมตตาให้บ้างแต่หลังจากนี้นะเราก็ต้องมีกองพระป่าของเราสักกองนึงขอบคุณนะหลายคนนะสั่งจองมาโทรมาเยอะเหมือนกันนะคะครับเนี่ยตรงนี้คุณผู้ชมที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพพระป่านะคะมหากุศลถ้าเป็นเจ้าภาพเองก็จะรับพระพิฆเนศเป็นหยกดำด้วยหยกดำด้วยมีจำกัดนะฮะมีแค่70พระองค์แค่นั้นเองว้าไม่ได้เยอะเลยฮะไม่ได้จำเป็นพุทธภัณฑ์นิดอะไรทั้งสิ้นนะฮะโครงการต้องใช้เงินนะท่านผู้ชมก็เห็นใจกันนะยุคข้าวยากหมากแพงนะฮะแล้วก็หลังๆเนี่ยเข้าใจว่านะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยเดินตัวแต่อย่าลืมบุญบารมีต้องทำเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นตัวนำพาเรื่องความสำเร็จเป็นตัวนำพาโชคลาภนะมีกินไม่มีกินไม่เป็นไรมาเจอกันนะฮะไม่มีเงินไหว้ครูไม่มีเงินครอบครูไม่เป็นไรเรามาเจอกันปีนึงมีครั้งนึงนะฮะถ้ามีกำลังลงทะเบียนไม่มีกำลังบอกเนี่ยอยากมาอยากมาเจอได้นะครับผมไม่จำกัดคือใหญ่น้อยท่านมาเห็นผมมาเจอผมมาอวยพรสักนิดนึงอาจารย์สาธุนะ12บาทก็ถือว่าเป็นสินกำนันที่ดีแล้วจากนั้นแล้วอย่าคิดนะครับว่าไอ้เงินสำคัญของผมไม่ใช่แต่มันต้องตั้งไว้มันเป็นสินกำนันครูเพื่อเอาไปสร้างโบสถ์เพราะบางคนเนี่ยเขาจัดกองว่าป่ามาบางคนไม่มีกองป่าก็เอาทรัพย์ตัวเนี้ยเอาไปต่อยอดเพราะในนามบุรีที่เราเรียรายไม่ค่อยเอ่ยปากกันไม่ได้นอกจากพิธีกรรมนอกจากวัตถุมงคลเล็กๆน้อยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปค่ะในมอบเป็นขวัญกำลังใจนะมันต้องมีให้กับทุกคนที่จะมาร่วมบุญร่วมกันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมบุญกันในรอบปีนี้นะคะพระป่ามหากุศลที่จะไปสร้างโบสถ์กันต่อใช่ครับบอกกันคนในครอบครัวบอกเพื่อนร่วมงานมารวมกันได้นะคะในส่วนของกรรมการเองก็จะได้รับกระบินเรียกทรัพย์ด้วยของไปจะถึงพิธีนั้นฮะผ่านอีกหลายพิธีนะไหว้ครูวัดโผเผือกทุ่งมะขามหย่องใช่ค่ะไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยเนี่ยเอาเข้าพิธีกันหมดนะฮะก่อนที่จะถึงมือท่านแล้วก็มารับในวันที่5ที่6พร้อมกับกองพระป่านะฮะของท่านเลยนะครับจำลองการโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นะคะ5และ6เมษายนมาเจอกันเยอะๆเพราะว่าเราจะเปิดบ้านที่นี่ต้อนรับทุกคนจริงๆแล้วจะเราจะรู้เลยว่าครอบครัวอบอุ่นขนาดไหนยิ่งใหญ่ท่านผู้ชมนะอย่าพลาดนะครับ5 6เมษายนเตรียมตัวรางาน6วันหยุดวันจักรีล็อกวันไว้เลยวันที่5นี่ครบรอบแล้วมันเกิดหัวถาบางคนนี่บางทีเค้าไม่ได้ชกเค้าทำงานกลางคืนเค้าไม่ได้ชมแต่รู้ว่าพอถึงวันปุ๊บเขาจะมาแล้วมาแล้วไปเหมือนวันที่เรารวมกันในครอบครัวมาเจอกันอยู่ไหนก็แล้วแต่ละแต่ 5-6 เมษายนเราจะกลับมาเจอกันนะที่นี่แห่งนี้นะคะกันตนานนะคะของบริษัทกันตนานบางใหญ่บางใหญ่นะฮะบางใหญ่นนทบุรีนะเดี๋ยวที่เก่าไม่ไปแล้วเพราะว่ามันย้ายใกล้ๆมานิดนึงตรงนั้นบางทีรถลานะสัญจรไปก็ค่อนข้างลำบากนะฮะโอกาสต่อไปแล้วก็ไปทำที่นู่นแต่ณปีนี้รอบปีนี้เอาทำที่นี่ยิ่งใหญ่ตะการตาแสงสีเสียงนะครับและอยู่กันแบบสบายๆนะไม่ร้อนด้วยนะมาเจอกันนะคะอยากจะมาแล้วทำไงค่ะอยากจะมาแล้วทำไงก็ต้องโทรตามหมายเลขนี้เลยนะครับโทรมาแจ้งชื่อก่อนนะคะโทรมาแจ้งชื่อกันเพราะว่าเราจะได้ทราบจำนวนด้วยว่าแต่ละวันเนี่ยมากี่ท่านจะได้ดูแลนะคะเตรียมเก้าอี้เตรียมอาหารเตรียมโรงทานเอาไว้เนี่ยต้อนรับทุกคนตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยไม่ร้อนปีนี้ไม่ร้อนนะอยู่ในห้องแอร์นั่นแหละส่วนสบายๆนะอยากนั่งริมน้ำชายคาลงศาลาได้เห็นกาแฟอร่อยๆนะฮะอาหารดีๆข้าวเงี้ยดนตรีไพเราะไม่ใช่ห้องอาหารมีดนตรีก็มีดนตรีนะครับนะศิลปินเรามาร้องเพลงถวายครูกันหลายคนมากหลังจากที่อันนี้สงผลบุญที่เราทำไปเนี่ยสุดท้ายเริ่มจะเวียนมาแล้วดังนั้นนะฮะประกาศพระเดชพระคุณเจ้านะถ้าท่านใดมีลูกศิษย์ก็ช่วยผมบ้างครับต้องขอบารมีพระแล้วเพราะว่ามาให้กำลังใจนะครับนะเพียงแค่ว่าเราอยากมาอย่างหลวงพี่วินเนี่ยวันนี้พาไปโอ้โหรถบัสใหญ่ชาวระยองนะมาเตรียมเหมาเลยนะครับนะชาวระยองนะจันทบุรีหรือว่ากรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ชาเชิงเทราค่ะนะครับว่าเดี๋ยวต้องมากันนะตามทุกจังหวัดมารวมกันศรีสะเกษหรือทางนู้นก็เข้าไกลไปนะฮะจะขอไม่ได้ขอแรงนะแต่ขอกำลังใจคือเห็นแล้วไม่จำเป็นมาครอบครูก็ได้มาก็เราจะมีไหว้ครูกันใส่บาตรทำบุญกันนะฮะมาร่วมกันมาเจอกันเช้าๆเลยนะมาเขาเรียกมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็แล้วกันแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยต้องโทรมาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ก่อนแล้วก็ปีนี้โอ้โหน้องมั่วจำเสียนได้ไหมเสียนเงินทองหน้าที่มูลค่า10,000บาทปีนี้แจก19องค์โอ้19องค์อ่ะคือ19องค์ที่ลงทะเบียนนะถ้าใครมาลงทะเบียนหน้างานจะไม่ได้รับต้องโทรลงทะเบียนเอาถึงจะมาท่านจะมา10คน15คนผมก็ให้คนที่ลงทะเบียนตามหมายเลขตามลำดับเลยนะครับถ้าท่านมาหมายเลข1ถ้าไม่ต้องบอกว่าต้องมาลงทะเบียนหน้างานใหม่แล้ว
อันนี้คือหมายเลขหนึ่งนะคือคุณโทรมาคนแรกแล้วท่านก็จะดั้งใกล้ๆชิดค่ะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปแล้วเซอร์ไพรส์ชิ้นแรกท่านจะรอนะฮะเพราะว่าหน้างานคนคงพอสมควรแล้วนะฮะเนี่ยเซอร์ไพรส์ชิ้นแรกประกาศแล้วแต่เชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวจะมีของขวัญครูอีกเยอะเลยให้รู้ได้ไงเลยมวยอาจารย์นี่เตรียมเป็นครูรุ่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพอใกล้ๆวันปุ๊บนะของขวัญครูจะเยอะมากแล้วเดี๋ยวพอถึงวันจริงๆรับรองค่ะใครไม่มาบอกเลยว่าเสียใจจริงงั้นจะเฉลยไปละแจก99รางวัลเลยนะต่อวันน่ะ99ที่ไหนก็แจกกันขอบไหว้ครูเอ๊ะทำไมต้องเสียสตังค์ของท่านเนี่ยเอาไปสร้างโบสถ์แต่ของฝันครูเอาไปมอบให้ท่านในสิทธิ์มีครูมั้ยฮะจัดหนักก็เจ้าพิธีของบารมีเยอะๆต้องมีฉะนั้นท่านจะใช้ของดีได้ท่านก็ต้องมีกำลังใจก่อนจะได้โอ้โหอาจารย์ยุคเหนื่อยเหลือเกินตังค์ไม่ค่อยมีนะรับฟรีไปเลยอย่างนั้นเลยเห็นหน้าใครไปรักๆกันเนี่ยโอ้โหรับรองก็เหมือนที่อังเปาตัวใกล้มั้ยนะใกล้ๆงานนี่ทุกคนได้รับใช่ใครที่ได้ลงทะเบียนลงชื่อไว้หัวใจครูหัวใจพระเนี่ยหัวใจพระก็จะเป็นอัคระนะฮะเป็นผ้าขาวแล้วเขียนว่าพุทธปฏิมหาราชายาเนี่ยอันนี้มารับในงานด้วยนะครับค่ะมาแจ้งชื่อได้แจ้งชื่อที่เขื่อนอันตะคองเนี่ยใช่ค่ะรับไปเลยวันที่5 6เมษายนก็มาแจ้งชื่อกับทางทีมงานได้เลยนะคะมารับพยัญชนะตรวจถาไปฉะนั้นต้องบอกว่าอย่าพลาดจริงๆนี่ย้ำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมีเวลาอีกไม่นานถ้าเกิดว่าครบจำนวนแล้วเนี่ยเราต้องปิดรับจริงๆ นับด้วยพื้นที่จำกัดด้วยมั่วใช่ไหมครับว่าวันนั้นไปที่ทำพิธีในการผูกแม่นางรถนะฮะมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่มาในรายการวันนี้นะฮะคือมีเรื่องราวของพระพุทธหารแล้วก็เป็นปฏิหารที่เกิดขึ้นกับรถลานะทำให้แคล้วคลาดจากภัยพานที่เกิดขึ้นถึงชีวิตเลยอยากทราบว่าเป็นใครไหมอยากทราบแล้วค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าได้เจอกันนะเรื่องราวความศรัทธาแล้วก็ดูความปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันแล้วคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาได้นะคะที่422-1606นะคะยังลุ้นกันอยู่สำหรับ3ท่านเทียนเกษินเตโชที่อาจารย์จะมอบให้นะคะยังมีเวลารีบส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความนะ422-1606ตอนนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าพักกันสักครู่ค่ะ